ฝากขาย ID นะครับอันนี้เป็นระบบของ Android Level อยู่ที่39และทั้งหมดมีอยู่ที่7 EX นะฮะมูลค่าอยู่ที่ 2,000 บาทก่อนอื่นเอาเหรียญให้ดูก่อนนะอันนี้คืออย่างแรกเลยนะปัจจัยสำคัญสุดเอาให้ดูก่อนครับเหมือนเจ้าของ ID จะยังไม่ค่อยได้เล่นนะอ่ะโอเคแค่ยังไม่ได้อัพนะครับเคลียร์ละอันนี้เดือนที่แล้วเอ๊ะโซเดี๋ยวนะมีคิดโซโลอ่ะโซโลไม่มีนะครับทำเลสกีไม่ได้เนาะมงดอมีเลดล็อกเหรียญมาหายนะครับใช่ครับประมาณนี้มาหายนะน่าจะ ID ตอนประมาณสักปีกว่าเฉลี่ยประมาณนี้แต่มาหายนะอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเนื่องจากว่าเป็น ID ลองมั้งนะถ้า ID หลังไม่น่าขาดเกินอันต่อมาเอา EX ให้ดูอย่างที่บอกครับทั้งหมดมี7ตัวแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมี King Queen ติดมาด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มก่อนอาคาฟี่นิกะฟี่หมัดนะฮะ King เอ้ยคิดไม่เกี่ยวโอเด้งแชงโรเจอร์แล้วก็ไคโดโร่เพชรแพงกี่ตัวนะครับเพชรแพงมีนิกะตัวเดียวใช่นิกะตัวเดียวแล้วก็ลูฟี่ไม่มีการันตีนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันในส่วนของซับต้องเอาให้ดูด้วยนะครับเนื่องจากว่าเล่นมาสักระยะแล้วสีเขียว144เนาะอันนี้น้ำเงิน144เขียว140เกือบ50สีแดงประมาณนี้ก็ถ้าอัพ 2-3 ดาวต่อน่าจะ150อัพทุกสีไม่นานน่าจะเหลือแค่อัพอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเริ่มอัพได้แล้วเลเวลมัน30กว่าแล้วนะครับอันดับต่อมาเดี๋ยวเอาในส่วนของออฟเหรียญให้ดูโอเคเหลือไม่เยอะเพราะว่าน่าจะใส่โยกไปแล้วนะน่าจะใส่โยกนิกะคิดว่านะดูแป๊บนั่นไงเห็นปะส่วนใหญ่ใส่นิกะกันทุกคนเหรอครับโอเคเกาะกับตีนะฮะอันสุดท้ายน่าจะเป็นเกาะเมื่อกี้เกาะเลือดอันสุดท้ายน่าจะเป็นตีนะฮะอันนี้ของลูฟี่ใส่3โบอานะครับกลุ่มฟางใช่ครับใช่เป็นประมาณนี้แล้วก็โรเจอร์ขอเช็คหน่อยใส่3โบอาครับเน้นใส่3โบอาเนาะอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับ ID ขอบอกเพิ่มเติมหน่อยว่าใครเหมาะกับ ID นี้บ้างนะก็ 2,000 บาทอ่ะมัน ID เริ่มต้น ID แบบ EX เยอะๆอ่ะเป็นประมาณนี้เล่นได้ทุกสีID เยอะๆเล่นได้ทุกสีแล้วมีติดฟี่ตัวนี้มาตัวนึงที่เหลือก็ลองคำนวณดูแล้วกันข้อดีไม่มีไคโดมีอยู่แล้วครับข้อดีคือไคโดเนาะเอาไว้ทำเหรียญสีได้สำหรับทุกสายเลยเพราะว่าไคโดเนี่ยเรามีไคโดอีเวนต์ด้วยไคโดอีเวนต์อย่างเงี้ยก็คือไคโดโลไคโดหมัดแล้วก็ไคโดอีเวนต์ใส่หมัดใช่ป่ะเป็นและสายเนี่ยอีกอันเนี่ยไอเหรียญแบบเดิมเนี่ยแหละใส่โลก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไคโดวิ่งก็ใส่แนววิ่งเห็นป่ะมันได้หมดอ่ะที่เหลือก็ลองช่างใจดูละกันถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เพจได้เลยครับผม